ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีสร้างอุโบสถณวัดทุ่งหวังหมู่ที่12ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับแรม5ค่ำเดือน11เวลา 19:00 นพิธีสมโภชกฐินที่วัดทุ่งหวังพร้อมรับชมมโนราไข่เลี่ยมวิเชียรศรชัยเสาร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับแรม6ค่ำเดือน11เวลา 9:30 นกฐินจากสถานที่ต่างๆและพุทธบริษัทพร้อมกันที่วัดทุ่งหวังเวลา 11:00 นพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 12:00 นพระแสดงพระธรรมเทศนา1กัลเวลา 12:30 นพิธีถวายกฐินพระสงฆ์อนุโมทนาพุทธบริษัทร่วมกันกรวดน้ำเสร็จพิธีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยพร้อมเพรียงกันมโนราไข่เลี่ยมซ่อนใจครับทรงเครื่องสวมเสื้อโนราบอกแฟนแฟนจ้ามันถึงเวลาบรรเลงคือศาสตร์และศิลป์ของถิ่นพักใต้เราเองและร่วมสมัยหลากหลายร้องรำทำเพลงเสียงปีบรรเลงเครื่องออกเ